สนับสนุนโดยยาสีฟันซอลลดแบคทีเรียป้องกันปากเหม็นได้ผลจริงบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องทำน้ำอุ่นโจเวนอบอุ่นด้วยประสบการณ์30ปีปรึกษาเรียลเอสเตทธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมอบแบรนด์รองนกแท้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ World Class Selection ผมก็คิดว่ายังไงผมก็ต้องเป็นผู้ชายในทีมนะนั่นเลยสิครับผมพอวันที่ไปถ่ายปุ๊บเขาให้แต่งหญิงบอกเฮ้ยพี่แต่งทำไมเนี่ยเขาบอกว่าเอ้าก็เล่นเป็นผู้หญิงไงเฮ้ยผมเล่นไม่ได้คือแบบว่าหุ่นมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันถึงจะแบบว่าจะท้าทายความสามารถหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปเล่นเป็นไงมันรักมากเลยตอนนี้ไม่ออกมาผู้ชายเนี่ยพอไปเล่นเป็นผู้หญิงเนี่ยนะมันจะสนุกมันจะเล่นมันตายตายแล้วจะเกินจะเกินแบบพวกนั้นไปอีกหน่อยกลายเป็นว่าตลกไปหนังตลกสนุกสนานใช่ครับหลายๆคนที่ไปดูมาแล้วก็จะได้รู้ใครที่ยังไม่ดูก็ต้องไปดูต้องไปดูสตีลิกตบโลกแตกแน่อ้าวแล้วคุณเปิดบริษัททัวร์นี้เรื่องบริษัททัวร์นี้คือยังไงบริษัททัวร์นี้เปิดมา7ปีแล้วครับชื่ออะไรนะชิลเอาท์เลเชอร์ชิลเอาท์เลเชอร์ทั่วโลกเลยทั่วโลกไปนี่แบบนั่งสบายสบายไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใดๆชิลเอาท์ชิลอย่างเดียวไงชิลโรงแรมโรงแรมไม่มีพักแน่นอนนอนสวนสาธารณะอันนั้นชิล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 ไปชิลไปอันนั้นชิลไปเราแบบว่าชิลพอดีเอาไปดูแลชิลเอาท์หมายถึงว่าแบบให้สบายสบายสบายเลเชอร์ก็เวลาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไปเที่ยวทั่วโลกไหมทั่วโลกครับทั่วโลกครั้งเดียวไปได้ทั่วโลกแก้วคิดดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือไปได้หมดมีเส้นทางเลือกได้เลือกทั่วโลกส่วนมากที่จัดทัวร์ไปที่ไหนส่วนใหญ่คนไทยก็ชอบไปแถวเอเชียเพราะว่าเวลาน้อยประหยัดค่าทัวร์ส่วนใหญ่แต่ว่าบางกลุ่มก็ไปโซนยุโรปก็มีแล้วแต่งตัวอย่างนี้ไปทัวร์ป่ะนี่เขาทุนในหนังเขาไงช่วงนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้ก็รับโปรโมทหนังอยู่มีเรื่องสนุกสนุกอย่างลูกทัวร์ไหมเวลาเราไปเองก็มีเยอะครับมีเยอะมากอย่างเช่นแบบว่าเวลาทัวร์ไปเนี่ยคือผมจะบอกตลอดเลยว่าเดินแล้วอย่าหลงเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เวลาเดินก็จะหลงผิดเวลาใช่ใช่เพลินผมว่าเราก็เลยต้องเตือนเขาตลอดว่ายังไงก็ที่อยู่โรงแรมเนี่ยเขาจะมีพวกนำบัตรโรงแรมมีกระดาษของโรงแรมที่เขียนชื่อโรงแรมอยู่ผมก็เตือนทุกวันว่าไงใครไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าออกไปไหนเพราะทัวร์ของฟิล์มเนี่ยจะนอนดึกตื่นสายส่วนใหญ่จะแบบว่าเน้นที่เที่ยวกลางคืนบ้างนะครับตลาดกลางคืนที่คนไม่เคยไปก็บอกให้เขาเนี่ยเอาไปเช้ามาไม่มามันหนีเปล่าคุณไม่ได้หนีไม่ได้โดดร่มด้วยเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าผู้สูงอายุละบนห้องก็ไม่มีแล้วหายไปไหนเนี่ยก็ถามพวกเขาว่าเขาไปไหนเขาบอกเอ้ยก็เดินอยู่ด้วยกันนะเดินอยู่แถวนี้ตามหาก็ไม่เจอไปรู้อีกทีนึงคือแกกลับมาที่โรงแรมได้แต่กลับไปอีกวันนึงเลยหายไปวันนึงใจไปตามหาที่สถานทูตที่สถานที่ตำรวจเลยนะหายเป็นวันแกก็มาด่านี่ไหนบอกว่าให้เอาอะไรที่โรงแรมไปที่เป็นชื่อไปไงบอกแล้วคุณพี่เอาอะไรไปครับเนี่ยเข้ากล่องไม่ขีดไปอ๋อเอากล่องไม่ขีดมีชื่อโรงแรมแต่ตอนที่มันผมก็ถามเขาว่าแล้วหลงไปได้ไงครับมีชื่อโรงแรมอยู่เขาบอกพาไปโรงงานไม่ขีดเนี่ยไอตอนส่งเนี่ยมันดันผมก็ดูที่กล่องเนี่ยที่ไหนไงมันมีชื่อโรงแรมจริงแต่ว่าตอนแกส่งแกคนส่งไม่บางทีมันแบบผลิตที่โรงงานอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวตอนนี้แฟนคลับยังตามเยอะอยู่ไหมคุณเยอะครับเยอะเหมือนเดิมครับเห็นบอกมีคนหนึ่งเซอร์ไพรส์มากเลยใช่ไหมก็มีเซอร์ไพรส์แบบแปลกๆก็มีบางทีแบบว่าแปลกเกินที่จะรับได้ก็มีเอาดิเอาแบบแปลกคือจะมีน้องอยู่คนหนึ่งซึ่งในกลุ่มฟิล์มแฟมิลี่เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าแบบว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยมาแปลกตลอดเอาของไว้ฟิล์มเต็มเลยผมรับไปเสร็จแล้วก็ผ่านมาเย็นนั้นเขาก็เขียนมาใน IG บ้างใน Facebook บ้างว่าพี่ฟิล์มติดตังหนูเมื่อไหร่จะคืนคะเอาไปติดตังเรื่องไหนผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่านอย่างเดียวแต่ว่าจะไม่ตอบแฟนๆเพราะว่าถ้าตอบเนี่ยจะเกิดความไม่บาลานซ์เดี๋ยวพี่ตอบวันนี้ไม่ตอบวันนี้แต่ว่าอ่านของทุกคนครับอ่านเสร็จทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยโทรไปหาทาง RS ว่าช่วยโทรติดต่อน้องคนนี้หน่อยหรือว่าผู้ใหญ่ในฟิล์มแฟมิลี่ในแฟนของเราเขาก็ไปหาติดต่อมาว่าติดพี่ฟิล์มเนี่ยติดตังอะไรค่าอะไรเพราะว่าเขาชักเขียนเยอะจนเราเริ่มเสียแล้วก็ถามไปถามมาได้เรื่องว่าไอ้ของที่เขาให้ทั้งหมดแหละเขาเก็บตังค์ไม่ได้ขอไม่ได้ให้มันถุงเต็มไปหมดเลยมาให้หรือว่ามาขายเขาก็ให้มาเต็มเลยแล้วเขาทวงตังค์ผมก็แบบไปเจอเขาอีกวันหนึ่งน้องเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ300ค่ะโอเคบอกว่านี่นั่นคือวันนั้นขายเหรอเขาขายอีกวันหนึ่งวันเกิดผมเอาของมาให้ผมเอาอีกแล้วเป็นดอกไม้ต้นเบลเลอร์เลยให้ปุ๊บ
เราก็หยิบหุ้ยสวยจังเลยชมเสร็จปุ๊บ600ค่ะอีกแล้วอีกตอนหลังก็ต้องบอกนะจริงไอ้น้องนี่แฟนคลับแน่ป่ะวะตอนหลังก็เลยต้องบอกเขาว่าเออถ้าเกิดว่าน้องจะขายน้องก็บอกพี่บอกเลยช่วยไม่ต้องแบบไม่ต้องให้พอให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทวงตังค์พี่ก็แบบงงๆเสียนะไม่ใช่คือเรื่องของเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กคนอื่นมาอ่านเนี่ยบางทีพี่ฟิล์มเขาไม่ได้ตอบเดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตว่าเฮ้ยฟิล์มทำไมแบบว่าใช่ไหมล่ะคนก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งไงบางทีฟังความด้านเดียวถูกไหมนะนะไม่ได้ว่าน้องนะแต่ว่าโอเคก็ถือว่านี่เป็นเรื่องราวหนึ่งที่พี่เขาจดจำอย่างดีที่พี่เขาจดจำน้องได้ใช่อันนี้เขาจำน้องแม่เลยอันนี้ขายไหมน้องล่ะได้จะเป็นอย่างนี้เลยถามน้องขายนี่ขายหรือเปล่าหรืออะไรไงอันนี้ให้หรือขายเอาแยกให้แน่ๆเอาให้ชัดเจนโอเคเดี๋ยววันนี้ไปเข้าครัวกันดีกว่าไม่รู้กุ้งทำอะไรไว้ให้วันนี้แม่ไม่อยู่แม่ไม่สบายแม่เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวไปช่วยพี่กุ้งได้เดี๋ยวไปกับพี่เดี๋ยวพี่พาไปใช่ครับหากันน้ำตาไหลปลื้มปริ่มกับฟิล์มรัฐภูมิในห้องรับแขกไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปหากันต่อในครัวกับเมนูแกงจืดแตงกวายัดไส้หมูสับกันต่อนะครับอุ้ยน้ำลายไหล